หาดละไมหาดละไมเกาะสมุยครับติดหาดเลยนะติดริมหาดนะครับแล้วก็บรรยากาศนี่ห้องเป็นธีมของมวยไทยครับไปพักผ่อนไปชิมสัมผัสบรรยากาศทะเลไปออกกำลังกายด้วยมวยไทยไปแช่น้ำว่านบำรุงผิวพรรณคลายความเมื่อยล้าและอย่าลืมไปนวดแผนไทยด้วยนะที่นี่เขาบอกว่านวดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ไปกินอาหารไทยถ้าอยากไปสัมผัสบรรยากาศนะครับก็ไทยไฟท์โฮเทลแฟนเพจ Facebook บอกว่ามาจากกุ้ยช่ายราคาเพิ่ม บอกว่าเป็นแฟนคลับไทยไฟท์ดีกว่าอ่ะนะฮะโดยเฉพาะไทยไฟท์ลีกนะครับมีให้ชมในทุกๆสัปดาห์เลยวันอาทิตย์ครับ 18:00 นเป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ขุนศึกเล็กนี่นำเป็นจ่าฝูงนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คะแนนเท่ากับซุปเปอร์บอลแล้วมี6แต้มเท่ากันแต่ถ้าว่า head to head เนี่ยก็เป็นทางด้านขุนศึกเล็กนะครับที่เอาชนะซุปเปอร์บอลมาเท่ากับคู่นี้ครับยอดนักรบสอนนพเก้าสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับก็ได้สิทธิ์เข้ามาแทนนะครับสำหรับทางด้านยอดนักรบโดยทางด้านเพชรแม่ริมสอเพชรพระธาตุเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บครับก็ถอนตัวออกไปเดี๋ยวมาดูครับว่าจะสามารถสร้างรอยด่างพ้อยครับให้กับจ่าฝูงอย่างขุนศึกเล็กได้หรือไม่ครับแม้ว่าจะการันตีเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับพี่เอกยกแรกครับขุนศึกเล็กกับยอดนักรบนะครับหมัด1-2ครับพยายามทักทายไปก่อนครับหมัดขวาเตะจ่อล่างขึ้นมาครับแม่ดูไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับจากการอาวุธของทางด้านยอดนักรบขุนศึกเล็กนี่หนักแรงครับประเภทหมัดป้องนับป้องเนาะผลงาน2ไฟต์เนี่ยก็น็อกยก2กับยก3นะครับถือว่าไม่ธรรมดาแล้วไฟต์นี้จะจบยกไหนครับโดนหมัด1-2มาของยอดนักรบครับเตะซ้ายเจาะล่างโอ้โหขวาคืนแน่นๆเลยนะครับโอ้นี่ครับเริ่มที่จะขยับออกอาวุธกันหนักแรงมากขึ้นแล้วนะครับยอดนักรบยืนมวยมั่นคงครับมวยซ้ายกับขวาอีกหนึ่งคู่ครับเอาละครับหัวขวาที่หมัดด้วยขุนศึกเล็กนี่เตะหนักครับโอ้แต่ดอกนี้ครับแม้ว่าจะติดการครับแต่ว่าก็มีเอียงเหมือนกันนี่ครับแม่หัวก็ไปอีกทีนึงไม่เน้นปริมาณก็แล้วครับเน้นคุณภาพครับชงกันเข้มๆเลยขยับเข้าไปเอาหลบได้ต่อยซ้ายแล้วก็เตะขวาคืนครับมียิ้มเขินเหมือนกันเลยครับโดนมาของขุนศึกเล็กขุนศึกเล็กเนี่ยโดนบ้างจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับเก่งกับปั้นซ้ายแน่นเลยครับทางด้านยอดนักรบหวังจะบวกให้หล่นเหมือนกันแต่ว่าแข้งขวาของขุนศึกเล็กเนี่ยน่าสนใจน่าติดตามมากๆครับว่าออกได้หนักแรงแล้วก็แม่นยำเตะเข้าท่อนแขนมากๆนี่แม่แขนอ่อนแขนล้าได้เหมือนกันเลยครับจังหวะแข้งขวาของคุณศึกเล็กที่เตะเข้าไปเอาหมัดขวาลำตัวครับโอ้โหเห็นออกอยู่หลายแข้งพอหมัดนี้ครับเป็นยังไงครับโอ้โหเข้ายุ้งข้าวพอดีครับเข้ายุ้งข้าวพอดีครับผู้ชายครับจุกเสียดแน่นเฟ้อแต่ไม่ทราบว่าเริ่มเห็นเปรี้ยวหรือเปล่าเรียบร้อยเลยครับแม่เจอหมัดตัดลำตัวเข้าไปครับโอ้ถือว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามอีกหนึ่งไฟของทางด้านนักชกคนนี้เลยครับจากบุรีรัมย์อันนี้คือขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับโอ้จ้วงลำตัวครับโดนหัวแข้งไปหลายทีแต่ว่าทนได้ครับแต่ว่ามาจบที่หมัดขวาครับตัดเข้าที่ลำตัวครับโอ้โหก็จุกเลยครับใครไม่โดนไม่รู้นะครับนี่คือโฉมหน้านะครับของผู้ชนะแล้วก็จ่าฝูงเป็นที่1แน่นอนครับแล้วก็ซุปเปอร์บอลเนี่ยตามไปเป็นที่2ดูจังหวะวางแข้งครับแม่หวดเน้นๆ เนี่ยแข้งขวานี่หลบได้ครับจะเอาคืนเลยครับหมัดซ้ายเตะขวาคืนมาครับแล้วนี่หมัดขวาจิ้มเข้าไปโอ้โหดูหน้าตาครับแม่เย๋เกไปตามแรงหมัดเลยนะครับโอ้ดูครับก่อนหน้านี้ออกแข้งบ่อยๆครับสลับมาต่อยหมัดบ้างเป็นผลเลยครับหมัดนี้ครับนี่ครับบาดต่อยเข้าไปครับตรงบริเวณหน้าอกตรงบริเวณราวนมตรงนั้นน่ะเนาะก็เกิดอาการจุกเสียดขึ้นมาได้ครับแล้วนี่ครับแหมส่ง
สัญญาณให้กับแฟนมวยนะครับว่าเขาคือผู้ก็เป็นขุนศึกเล็กนะครับที่ชนะอย่างสวยงามครับเดี๋ยวเรากลับมาตามกันต่อในสายเอครับพักครู่เดียว